นะครับก็หลายขั้นตอนเนาะมันจะนั่นแหละถ้าคนไม่เคยทำก็จะไม่เข้าใจต้องอันนี้ต้องดึงมาที่เราต้องใช้อันนี้เองนะฮะถ้าใช้มือมันแข็งมากแล้วดึงให้มันสุดเนาะแล้วก็อันนี้เราต้องขยับตัวนี้ด้วยนะฮะนะครับอาจจะง่ายนิดหน่อยนะฮะก็ออกมาได้ประมาณนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะคือมันติดตัวนี้นะฮะคือมันเป็นตัวที่เราปรับโหมดนะครับผมครับปรับโหมดเนาะครับเราต้องให้มันเป็นอย่างนี้นะฮะนะปรับโหมดนะครับผมแบบนี้นะครับปรับไปมันจะมีไปนี่ล็อกนะฮะแล้วก็ล็อกอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็ออกมานะครับนี่เราปรับโหมดเราก็สามารถยิงได้ทดสอบก่อนได้ฮะถ้าเกิดเราทำแบบเกิดลูกสุกเสียเนาะแล้วก็แกะมานะครับนี่เราก็ไว้นี่ก่อนก็ทดสอบกันยิงได้นี่คือมันหมักของใหม่นะฮะมันดีอยู่นะมันไม่เสียเนาะแต่ถ้าเราแบบเสียเราจะซ่อมเปลี่ยนลูกสูบอะไรนี่ก็สี่เหลี่ยมวงกลมนะครับประมาณนี้เราก็ยิงได้นะฮะสอบได้เห็นไหมคือเขาจะปรับหมดตรงนี้ฮะนี่คือนะครับนะครับหมดนะครับนะครับคือการปรับหมดลงนี่คือปกตินะฮะเราไม่ยากนะครับผมเห็นฮะอันนี้ก็ถ้าแกะเราก็ต้องแกะลูกสูบออกมาหมดเลยนะฮะก็คือว่าการซ่อมจริงๆแล้วมันที่ผมแนะนำไปก่อนหน้าเนาะก็แกะตัวนี้ออกนะฮะต้องรื้อแล้วแกะน็อตออกทุกตัวถ้าวางนี่เราก็ต้องนี่เราสามารถดึงออกมาได้สปริงนะฮะนะครับผมก็ง่ายก็คือทำการรื้อให้เลยก็ได้โอเคนะฮะทำให้สุดๆเลยเนาะเนี่ยคือต้องแกะมาครับลาเสียเนาะแกะนี้ก่อนนะครับแกะนะครับมาประมาณนี้ตัวนี้สำคัญนะวางไม่ถูกก็มันก็ปรับหมดไม่ได้นะฮะยอมรับว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้ประสบการณ์หน่อยฮะหรือว่าเข้าใจหน่อยก็ได้นะตัวนี้นะเข้ากันวะประมาณนี้จำไว้นะน็อตก็ตัวนี้ก่อนประมาณนี้โอเคอันนี้เราก็ต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะครับลูกสูบตัวสปริงก่อนสปริงรุ่นนี้นี่มันสุดยอดเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี2002นี่ไม่เหมือนรุ่นก่อนสปริงอาจจะต้องแกะมาพร้อมกันแต่นี่เราแกะตัวนี้ได้เลยครับประมาณนี้เราทำมาได้สุดยอดฮะผมว่างานราคาไม่แพงเลยครับเดิมๆงานดีนะครับผมกันครับสปริงกดไปประมาณนี้มันจะมีร่องนะฮะออกมาได้สปริงนะครับผมเห็นไหมฮะสุดยอดนะครับงานผมสุดยอดงานดีมากแล้วก็อันนี้เราออกมาตัวนี้เราต้องเอาสายไฟแล้วก็ออกมาก่อนนะครับนะครับโอ้ยลูกสาวนะฮะเจ๊เป็นโนเกย์ครับนี่ก็ต้องต่อมาครับครับต่อมาต่อไปแล้วคือมันเป็นแบบที่ยึดสายไฟครับก็ถือว่าไม่ได้ยากแต่ก็ลองดูนะพิจารณาดูเนาะนี่จะยึดสายไฟนะเราต้องให้เป็นอย่างนี้นะฮะยึดนะครับผมให้มาตรงนี้เนาะกับมาใส่ก็ตรงนี้เป็นทำงานกันหน่อยฮะตอกกันนะครับไปดันไปหน่อยมันออกไปครับผมวันนี้เป็นการยึดตัวนี้สายไฟนะครับก็ถอดไม่ยากฮะก็ถอดออกมานะครับสายไฟเราก็ต้องออกมาเป็นนี่ฮะมันเป็นการยึดอยู่ในตัวของไอ้นะครับเกียร์บ็อกซ์นะฮะครับก็เป็นรุ่นอากายเป็นแบบนี้เลยครับผมนะครับแล้วนี่เราเก็บไว้กระตุกเนี่ยตัวนี้คือสำคัญกันอันนี้ใส่ตรงนี้นะครับที่เราปรับหมดนะฮะมีตัวอีกข้างทีนี้เราก็มาขันน็อตเลยฮะก็จำด้วยฮะลูกสาวเรานะครับก็ขันไปนะครับเนาะต้องจำไว้เลยฮะน็อตตรงไหนอยู่ตรงไหนถ้าลืมก็มันจะสับที่ก็ไม่ได้นะฮะนี่น็อตเป็นมีวงแหวนด้วยฮะประมาณ1.123จุดนะที่มีแหวนนะครับมีแหวนนะฮะของเขาอันนี้ตัวเล็กนะครับสั้นสุดตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับผมลองดูเนาะเพราะว่าใหม่ๆเราอาจจะทำแบบอาจจะไม่คล่องนะนี่เราตัวนี้เราออกมาได้นะฮะเป็นไอ้นี่ฮะเรียกมอเตอร์นี่เราเปิดเกียร์บ็อกซ์กันครับผมแต่ต้องจำไว้อย่าให้มันฮะไอ้ตำแหน่งมันเคลื่อนนะครับผมไม่ได้ก็อยากให้จำครับรุ่นนี้นะครับ
ยิงก็สนุกด้วยเข้าใจเล่นก็ไม่เสียง่ายหรอกครับครับผมขอบคุณนะอะไรอยู่โอเคติดตัวกลางเป็นทีมมีหลายอย่างปัจจัยติดแน่นนะมันทำมากันแน่นมาประมาณเป็นติดตัวกลางครับเกมบล็อกสุดยอดออกมันติดโอเคออกมาเห็นไหมฮะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็มีกับตำแหน่งเดิมเนาะเราจำไว้นะฮะอันนี้เราจะหลุดเนี่ยเราต้องใส่ให้เป็นนะเขาเรียกตัวเบรกนะฮะลูกสูบเนาะนะฮะผมก็จะสภาพนี้นะครับถ้าเราคือก็เปลี่ยนลูกสูบนะฮะเดี๋ยวผมเอาลงก่อนลูกสูบมันจะตกล่องนะเราขยับตกล่องนี่ออกมาเลยฮะตัวนี้ตัวเบรกนี่สำคัญใส่ไม่เป็นก็ไม่ได้นะก็ต้องอย่าให้มันเคลื่อนนะครับให้มันบังบล็อกโอเคไม่ค่อยว่ากันผมก็เอาให้ดูนี่คือที่เขาทำจัดโรงงานเนาะแล้วก็ลูกสูบมาก่อนเหมือนกันจะเป็นลูกสูบมาตื้อนี่ฮะลูกสูบครับลูกสูบจัดโรงงานของเป็นหัวเบลลิ่งเป็นฟันเหล็กด้วยนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ประมาณ5ฟันเราใส่ก็นี่เขาใส่จากต้องใส่จาร์บีเยอะนะครับก็ให้มันล่องนะฮะล่องนะลงตัวนี้นะครับตรงกลางครับผมถือว่าโอเคนะครับเขียบนี่ฮะมันลื่นเลยครับผมครับประมาณนี้แล้วก็ให้มันเข้าที่นะฮะแล้วก็ต้องมาใส่เบรกก่อนใส่เบรกมันก็ไม่เหมือนเบรกนี่ก็ประมาณครับตู้เสร็จเป็นฮะเสร็จไม่เป็นง่ายเลยคือถ้ามันหลุดออกมานะครับพูดง่ายเนาะคือหลุดมาเนี้ยคือหลุดมาเนาะอย่างเงี้ยนะฮะคือเราต้องจำไว้คือใส่ข้างสั้นนะฮะอันยาวไม่ใช่นะครับก็ให้มาเป็นนี้ให้มันจับนี้นะมันเป็นแบบนี้เบรกเขาเรียกเบรกมันต้องเกี่ยวตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาใส่ด้านหน้านะฮะเนาะโอเคนะฮะยกตัวนี้ออกมาก่อนก็ได้สำคัญเบรกนี้เนี่ยตัวนี้ออกมาก่อนนะฮะตัวนี้เห็นไหมฮะตัวเฟืองครับเราเบรกใส่ก่อนนะครับตัวนี้ใส่นะครับให้มันนี่มันชนตัวนี้ฮะประมาณนี้ก็ใส่เข้าไปประมาณนี้นะใส่ผิดนี่เราต้องอันนี้คือตอนนี้เบรกต้องดึงมามันเป็นอย่างนี้นะฮะต้องไปจริงๆมีหลายวิธีนะที่เขาใส่ที่พูดถึงว่านะฮะอย่างเงี้ยมันจะเบรกคือมันจะดังแต่เวลาเรานะฮะจริงมันต้องมีรัดแต่ผมไม่รัดผมต้องแบบง่ายๆลูกพุ่งครับมันก็หมุนไปนะฮะมันดังแต่เนี่ยต้องมันเบรกเกี่ยวนะมันก็ครับมันจะเกี่ยวลูกสูบเนาะกันนะฮะนี่จะไปละนะลูกสูบจะไปเงี้ยเราทำงานนะฮะจะไปเงี้ยถ้ามันปกตินะมันก็สุดนะฮะเนาะผมว่าสุดก็ไม่ก็จะเลื่อนตัวเองลูกสูบก็ดีก็พึ่งเนี่ยประมาณนี้ให้มันประมาณนี้ให้ลงร่องนะครับอย่าให้ตกร่องโอเคนะนี่เราก็จะประกบครับประกบอย่าให้หลุดนะฮะเบรกจะหลุดแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องแบบแต่ผมรู้ผมชอบทำแบบนี้ง่ายๆบอกก็ถ้าทำยากผมรู้สึกมันจะทำลำบาก
นี่เดี๋ยวสำคัญถ้ามันไม่หลุดก็โอเคนะถ้ามันหลุดมันใช้ไม่ได้นะฮะทีนี้ก็ต้องให้ลงร่องหมดนะฮะเนี่ยเพื่อจะลงร่องของเป็นไงฮะเด็กสมบูรณ์หรือเปล่าเด็กแม่เป็นเด็กข้อสมบูรณ์จะเข้าได้เลยครับตรงนี้เด็กเรียกเด็กมีตัวพ่อตุกไก่นี่คือลงล็อกนะฮะคือจริงก็ต้องดูเนาะไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ง่ายก็ต้องลองดูทีนี้เอาตัวสั้นเสริมตรงนี้มันมีน็อตรองน็อตแล้วก็เสริมครับผมครับลองดูนะครับไม่ยากนะฮะก็คือต้องเรียนรู้ด้วยครับผมก็กว่าจะทำได้ก็ต้องเรียนรู้ไม่ได้อยู่ก็ทำได้นะฮะต้องลองผิดลองถูกกันนะหลายอย่างแล้วก็ดูที่หลายท่านแนะนำเนาะอาจารย์การซ่อมกันอะไรก็ศึกษาดูครับมีการเล่นสนุกนะครับผมว่าเป็นอะไรที่สนุกมากถ้าทำได้นี่ถือว่าไม่ต้องนั่นเลยครับสั่งอะไรอย่างเดียวถ้าเราชำรุดบางทีเรายิงมันเนาะแล้วก็สั่งอะไรมา